ในเดือนสิงหาคมครับเป็นเดือนที่มีความสัมพันธ์นึงคือปีวันแม่แห่งชาตินะ12สิงหาคมอยู่ในนั้นครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับก็มีการคัดเลือกแล้วก็มีการมอบนะให้เป็นขวัญกำลังใจต่างๆเป็นตัวอย่างที่ดีๆนะให้กับคนในสังคมด้วยน้องลิซ่าเนี่ยก็ได้รับนะคัดเลือกให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นปี67อีกด้วยแล้วก็ยังมีนะครับศิลปินมากมายนะที่ได้รับรางวัลนะได้รับเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่อีกหลายคนนะน้องไมกี้ปณิธานคุณพีพีคุณอิงฟ้านะน้องโอมพวัตจิ๊บวัตสุนะคุณอุ้มทวีพรนะรวมแล้วเนี่ยได้ไปกว่า17คนอ่ะส่วนลูกๆนะที่ทำดีกับคุณแม่นะก็รางวัลที่ดีที่สุดก็คือแม่อยู่กับเราเนี่ยคือรางวัลที่ดีที่สุดละสำหรับใครที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้นึกถึงคำสอนของคุณแม่ไว้คุณแม่อยู่ในใจเราเสมอ